ั้งเด็กเปิดเพจ Facebook ค่ะมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรมาขยี้ให้ฟังกันค่ะไลฟ์ณเราคือชื่อเพจ Facebook ของหนุ่มณเดชน์ที่เปิดขึ้นมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและถึงแม้มีแค่รูปโปรไฟล์รูปคัฟเวอร์และโพสต์เพียงโพสต์เดียวแต่ก็มียอดไลค์ของเพจ 8,000 กว่าแล้วโดยเฉพาะโพสต์ที่เป็นภาพกลอนเขียนว่าสวัสดีชาวโลกคิดถึงไงเลยเปิดเพจนี้คิดถึงทำไมเพราะไม่เจอกันคิดถึงยังไงอยากให้เห็นหน้าคิดถึงแล้วนะรอก่อนนะจ๊ะกำลังมาซึ่งมีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์มากมายส่วนใหญ่บอกว่าจะรอและคิดถึงหนุ่มณเดชน์เช่นกันค่ะงานนี้เลยต้องขยี้ถามถึงที่มาที่ไปและคอนเทนต์ของเพจนี้จากปากของหนุ่มณเดชน์กันค่ะเพจของผมเองนะครับที่ได้จัดทำขึ้นมานะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังประสบปัญหากับโควิด-19 ตอนนี้นะครับทุกคนก็แฟนคลับด้วยนะที่แบบไม่เคยได้มามีโอกาสได้มาเจอกันเลยหลังจากที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าการทำเพจเนี้ยจะเป็นการที่ทำให้เรานะครับผมใกล้กันมากขึ้นนะครับผมโดยผ่านการไลฟ์นะครับผมของเพจไลฟ์ณเราคอนเทนต์หลักของไลฟ์ณเรานะครับผมคือไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ครับนั่นคือแบบสเปเชียลของเราฮะเราไม่มีคอนเทนต์ครับไม่มีมาตราไหนนะครับที่สามารถจะตีความถี่ของการโพสต์นะฮะในเพจของผมได้เลยนะครับเราใช้ความรู้สึกล้วนๆโพสต์แรกลงไปแล้วครับเขียนเองครับคิดเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าทำให้ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกับที่ผมรู้สึกครับเตรียมตัวนะฮะดูไลฟ์ณเราเร็วๆนี้แน่นอนครับ